แล้วนะคะหม่อมป้าไปค่ะพี่ชายไปก็เอาไปเก็บไปเจ้าค่ะไม่ใช่จ้าหม่อมพรรณรายอ่ะมีลูกชายคนเดียวคือคุณชายจิรายุทธ์จ้ะแล้วหม่อมราชวงศ์หญิงที่ฉันเห็นล่ะคะคนที่แต่งหน้าเข้มจัดแล้วก็นุ่งกระโปรงบานกรุยกรายรูปร่างดูดีมีสง่าราศีแล้วก็ชอบวางท่าเป็นฝรั่งค่ะสวยเหมือนดาราฝรั่งด้วยนะคะแหมก็เธอเป็นดารานี่จ๊ะจะเยื้องย่างไปไหนก็ไม่มีใครเด่นเท่าหรอกนี่เธอไปเจอดาวสังคมตัวจริงแล้วนะราชวดีนั่นแหละคุณหญิงหวันคุณหญิงหวันจ้ะหม่อมราชวงศ์หญิงสวรรยาเป็นคู่มั่นของหม่อมราชวงศ์จิรายุทธใครๆก็ว่าคู่นี้สมกันยังกับกิ่งทองใบหยกแต่พี่ว่านะทำไมล่ะคะคุณพ่อพี่เนี่ยเป็นพ่อค้าก็เลยได้ติดต่อการค้ากับสองตระกูลนี้อยู่นานพอสมควรแล้วตอนเด็กๆพี่ก็ติดสอยห้อยตามท่านก็เลยรู้ว่าวิถีการดำเนินชีวิตของสองตระกูลนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่ฝ้าคุณหญิงหวันเธอก็ชอบออกงานออกสังคมส่วนคุณชายก็มีชีวิตเรียบง่ายมีความสุขอยู่กับบ้านพี่ว่ามันจะคั้นค้านกันอยู่นะพี่ทวินนี่รู้เยอะจังเลยนะคะนี่ว่าพี่สู่รู้ทุกเรื่องงั้นละสิเอ้ยตายแล้วนี่จะ5โมงแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเกณฑ์เด็กๆไปทานอาหารก่อนนะจ๊ะแล้วเธอล่ะเดี๋ยวฉันกะว่าจะเดินเล่นต่อสักพักนะคะตามสบายเธอจ้าแล้วอย่าเดินไกลไปถึงวังโน่นล่ะใกล้ค่ำแล้วเดี๋ยวจะโดนวิ่งไปเหลียวหลังคนอื่นเด็กๆจ้าเลิกเล่นได้แล้วจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวไปโรงอาหารกันไปฉันชื่อราชาวดีเป็นครูคนใหม่ของที่นี่จ้ะผมตาฝาดไปมองเห็นเป็นตาเห็นฉันเป็นใครเหรอจ๊ะน้องเจ้ายังน้อยนี่ใครเหรอจ๊ะตาทำไมถึงได้เหมือนนะเหมือนเหลือเกินเมื่อก่อนเจ้านางก็เดินเล่นแบบนี้ทุกทีไม่เคยพลาดท่านชายองค์หล่อนักตายอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะครับครูวังนี้งามจังเลยนะจ๊ะตาแต่เสียดายที่ไม่มีคนอยู่แล้วหม่อมท่านจะกลับมาอยู่อีกไหมจ๊ะผมไม่กลับแล้วละครับหม่อมเป็นหม่อมของท่านตัวแล้วท่านตัวก็ไม่ใช่เจ้าของวังนี้เป็นแค่หลาน
ครไม่ใช่เจ้าของเราอยู่ไม่ได้หรอกครับแล้วใครเป็นเจ้าของเหรอจ๊ะตาท่านชายใหญ่ครับท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะท่านสิ้นชีพไปนานแล้วนะครับฉันชวนตาคุยสะเพลินเลยฉันกลับก่อนนะจ๊ะตาเดี๋ยวทุกคนจะรามาสิพันโรงที่นี่จำเป็นจะต้องทำความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดทุกอย่างให้เสร็จก่อน1 ทุ่มนั่นคือเหตุผลที่ฉันขอร้องให้ทุกคนมาตรงเวลาดิฉันจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกค่ะฉ
ธอหายไปไหนมาให้เธอวิ่งขึ้นไปดูที่ห้องก็ไม่พบไปเดินเล่นมาค่ะ